ฮันนาเข้ามาดูเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามกันใช่ไหมล่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคำถามก็คือมันยังจะมีคนดูเราอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ย ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคาซาสึกิในเกมแคมบาร์ดี้พาร์ทที่21ถ้าถามว่าหายไปไหนนานคือหลังจากกลับมาจากไปเที่ยวอ่ะหลับโอ้โหคือแบบไม่สบายเพราะว่าขากลับอ่ะมันฝนตกเว้ยแล้วเราก็ตากฝนกลับบ้านมาด้วยขณะนี้คือแบบตื่นมาปุ๊บปวดหัวเออไม่อยากทำอะไรเลยบวกกับข้างนอกบ้านก็ก่อสร้างข้างในบ้านเราก็ทำห้องครัวอยู่เสียงมันดังรบกวนก็ไม่อยากให้มีเสียงอะไรไปเข้าชิป ก็เลยหายไปเลยยาวๆถือว่าเป็นการพักร้อนแล้วก็หลังจากนี้กี่จะทำเพจของตัวเองซึ่งเพจเนี้ยก็จะเอาไว้บอกเผื่อเวลาแบบหายไปไหนนานๆจะได้ไม่ต้องตกใจหรือว่าอะไรกันเพราะว่ามันมีคนทัก Facebook ส่วนตัวมาว่าพี่เลิกแคสแล้วหรอพี่เลิกทำคลิปแล้วหรอก็แบบไม่ได้เลิกแค่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่าพักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพ.ร.บ.คู่ชีวิตกี่ไปอ่านดูแล้วกี่ว่ามันยังไม่ตรงกับที่ LGBT ในประเทศนี้ในประเทศเราต้องการก็อยากให้ไปลงชื่อร่วมสนับสนุนโดยการที่กี่จะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะมันไอ้ลิงก์ข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นการเสนอความคิดเห็นว่าคิดเห็นยังไงกับการที่จะทำพ.ร.บ.ฉบับใหม่มาเลยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงอ่ะจะได้สิทธิ์สมรสเท่าเทียมกับคู่ชายหญิงทุกประการอันนี้แหละอันนี้คือพินพอยต์สำคัญเพราะว่าพ.ร.บ.คู่ชีวิตเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราที่อย่างเราไม่ได้เลยเว้ยแล้วมันก็ไม่แฟร์แต่ก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็อยากให้ทุกคนช่วยกันลงชื่อนะคนที่ดูช่องกี่ทุกคนเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เราก็พาที่เราก็ค้างไว้ที่คำถามใช่ไหมว่าแล้วคุณจะเลือกกิจกรรมอะไรคือถ้าเกิดแปลแบบผิดๆหรือดูแบบเบอร์ๆก็มันไม่ได้พูดนานนะแบบพอเราหายไปนานๆแล้วกลับมาพูดมันก็จะอื่นๆหน่อยหน่อยอันนี้เราก็ต้องเลือกอันนี้ Survivor Challenge ฉันคิดว่า Scout Master Yoshi และ Natsumi ก็ตรงประเด็นดีนะไอ Survivor Challenge เนี่ยมันก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะได้โชว์ศักยภาพของเราอะที่เราได้เรียนรู้มาฮ่าฮ่าอย่างนั้นเลยล่ะเคนทาโร่ฉันดีใจนะที่นายเลือกที่จะมองเห็นวิถีของแคมบัดดี้แบบดั้งเดิมอะ no ไม่แฟร์เลยนะเนี่ยไหนบอกว่าครั้งนี้ฉันจะได้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ไงอะว้าวมันก็ช่วยไม่ได้นะยูริฉันก็เดานะว่ามันก็ดีอ่ะที่จะได้ทำกิจกรรมที่ลูกเสือสามารถนำไปใช้ได้จริงๆอ่ะ I understand จะจองแล้วก็ในฐานะที่พวกเขาตัดสินใจไปแล้วนะฉันคิดเอาไว้แล้วแหละว่ากิจกรรมชาเลนจ์การเอาตัวรอดเนี่ยมันเป็นทีมที่เหมาะสมมากๆเลยล่ะสำหรับกิจกรรมในวันเนี้ย hmm. และต้องให้แน่ใจนะว่ากิจกรรมในวันเนี้ยจะต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมโยชิโนริ Yes of course แน่นอนครับคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฮึก็ได้งานฉันเดาว่างานของฉันก็คงจะต้องเลื่อนไปก่อนนะ You can count on me ไม่ต้องกังวลหรอกนะยูริสกาวมาสเตอร์ทุกคนก็ยังจะมีส่วนร่วมในฐานะผู้ตัดสินกิจกรรมครั้งนี้นะ It will be fine ใช่ยูริมันก็น่าสนุก
ดีไม่ใช่หรือไงล่ะเธอลองจินตนาการถึงลูกค้าของเราที่แต่งตัวเหมือนอะไรอ่ะชนเผ่าแล้วก็กะลาสีเรือเหรอนี่เราก็พอคุยกันได้นะเนี่ยไอเดนโยชิโนริงั้นนายวางแผนไอ้ Survivor Contest นี้ไว้ว่ายังไง You can count on me อ๋อผมพร้อมสำหรับทุกเรื่องเลยล่ะครับผมก็พกอะไรอ่ะผมมักจะพกคู่มือกดการเอาชีวิตรอดติดตัวเสมอครับในอะไรอ๋อผมมักจะพกคู่มือไกด์การเอาชีวิตรอดในป่าติดตัวไปด้วยเสมอไปไหนมาไหนด้วยเสมอใช้คำเลยมาต่อนอกจากนี้ผมก็จะคอยดูแลแคมป์ลูกแคมป์ลูกค่ายทุกคนนะครับในการเดี๋ยวใจเย็น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 และผมก็ต้องทำให้มั่นใจนะครับว่าลูกค่ายทุกคนจะต้องทำกิจกรรมนี้ไปได้อย่างปลอดภัยอ่ะ alright โอเคในดูเหมือนจะควบคุมทุกอย่างได้แล้วนะงั้นก็ดำเนินการต่อได้เลยไอเดนฉันต้องการให้นายคอยดูลูกเสือแว่นะเพื่อที่จะอธิบายแผนในการแข่งขันวันนี้ Gotcha ได้เลยโยชิโยชิโอเคโยชิฉันก็รวบรวมทุกคนมาหมดแล้วนะตอนนี้ Scouts โอเคเลยลูกเสือเพื่อให้การพักที่นี่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะงั้นพวกเราก็ได้ตัดสินใจในการทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนในวันนี้พวกเราจะมีการแข่งขัน Survivor Contest Listen มันก็ง่ายๆนิดเดียวนะพวกนายก็แค่จะต้องใช้สติปัญญาในการเอาตัวรอดโดยการจำลองเหตุการณ์เหมือนเสมือนอยู่บนเกาะล้างอ่ะเหตุผลที่พวกฉันตัดสินใจในเรื่องนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเลยแหละกิจกรรมนี้มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากเลยแหละและก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในตอนนี้พวกนายทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องสร้างแคมป์นะที่สามารถใช้งานได้โดยที่สามารถหาวัสดุได้จากเพียงบริเวณรอบๆหาดนี้เท่านั้นน่ะพวกลิสต์รายการต่างๆก็จะมอบให้พวกนายก่อนออกเดินทางนะ Furthermore แต่ละงานก็สำคัญทั้งหมดเลยนะในการแข่งขัน Survivor Contest ครั้งนี้เช่นการจัดหาอาหารการรวบรวมทรัพยากรและที่พักอาศัยและเพื่อต้องให้แน่ใจนะว่าพวกนายจะทำภารกิจเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินก่อนอื่นก็ต้องทำภารกิจทุกอย่างให้เสร็จสิ้นแล้วเราจะมาตัดสินผู้ชนะกันอีกที Yes, of courseและแน่นอนนะว่ามันจะต้องไม่มีใครทำสิ่งนี้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะเพราะมันจะไม่แฟร์เพราะมันจะไม่แฟร์สำหรับคนลูกค้าที่ยังมีประสบการณ์น้อยนิดแต่ด้วยความช่วยเหลือของยูริอ่ะนะผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบอย่างน่าประหลาดใจทั้งเรื่องการพูดคุยทั้งเรื่องการพูดคุยและการบันทึกติดตามทุกคนน่ะว่าใครมีประสบการณ์ว่าใครมีประสบการณ์ที่ดีที่เนี่ยในแคมบัดดี้คืออาจจะแปลงงๆอันที่เข้าใจก็คือว่า
โยชิโนริอ่ะมันบอกว่ายูริอ่ะเป็นคนที่รู้ดีว่าใครมีประสบการณ์ยังไงแล้วก็จะเป็นคนจัดทีมให้น่าจะประมาณ Isn't this fun? ฉันก็ได้ลองจับคู่ให้มันสมดุลกันมากที่สุดนะนะแล้วก็พยายามทำให้คู่ของคุณมีหนึ่งในคนที่สามารถเอาตัวรอดได้น่าจะประมาณนี้ตอนนี้ฉันก็ต้องการให้พวกนายจับคู่กับคนที่เกี่ยวดองกันเนาะและเริ่มการตั้งกลุ่มได้เราจะเริ่มภายใน5นาทีนี้ฮะSurvivor Contestอย่างนั้นเหรอตอนแรกฉันก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้ามันเป็นงานที่ทำคู่กันมันก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งนะเอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยกิจกรรมบ้าๆเนี่ยตรงไหนกันที่มันเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะฉันก็แค่นอนหลับก็ผ่านไปได้แล้วอ่ะกับไอเรื่องพวกนี้หรออ๋ออย่าเป็นอย่างนั้นสิโยชิเรื่องมันฟังดูน่าสนุกมากเลยนะเนี่ยเรื่องนี้ฉันคิดว่ามันดีมากเลยล่ะที่สกาวมาสเตอร์พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้พวกเราสนุกอ่ะ whatever เดี๋ยวก็ตามมันนะ anyway ยังไงก็ตามนะพวกเราก็ควรจะจับกลุ่มกันได้แล้วอ่ะฉันคิดว่าคุณโยชิน่าจะทำลิสต์มาให้เราแล้วล่ะทำรายการมาให้เราแล้ว That's great ดูเหมือนว่าฉันจะได้จับคู่กับนายนะเนี่ยคันทาโร่นี่มันโชคดีสุดๆไปเลยอ่ะ มันก็งั้นเราก็มาทำให้ดีที่สุดกันเถอะนะนัสมิและใช่ฉันที่เนี่ยก็ติดอยู่ไอ้คนที่โง่ที่สุดในแคมป์เฮ้ยแล้วนายคิดว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะฉันต้องลองทำทุกอย่างในขณะที่ฉันยังติดอยู่กับไอ้หมาอย่างนายเนี่ยนะโอ้ฉันดีใจนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้คู่กับพวกเขาทั้งสองคนฮ่าฉันรู้นะว่านายหมายถึงอะไรอะฮันเตอร์สองคนนี้ก็ค่อนข้างไฮเปอร์ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะไฮเปอร์นี่เหมือนอะไรอะแบบขยับตัวตลอดเวลาน่าจะประมาณนี้ฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าพวกเขาจะทำอะไรด้วยกันได้ไหมอะฮ่าฮ่าฉันเห็นด้วยอะนะดูเหมือนว่าพวกเราก็จะชนะง่ายขึ้นเลยนะเนี่ยเซโตะดูเหมือนว่ามันทำให้พวกเราชนะง่ายขึ้นมิฮิตัวนึงนะฝนน้ำตกหากจะถามถึงใครที่มีเสน่ห์และก็สามารถนำพาไปสู่ชัยชนะก็ขอให้มองมาที่ฉัน wellด้วยความที่เอ็ดเวิร์ดมีเป็นคนที่มีดีเทลนะแล้วก็ฉันที่มีความสามารถทางปัญญากิจกรรมการเอาตัวรอดครั้งนี้พวกเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนฮ่าพวกคุณก็จะได้เห็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนะในการตั้งแคมป์แบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสวยนะโดยการตั้งแคมป์แบบผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยงามและโดยความรู้ที่กลางขวางของฉันนะในการมีเทคนิคการเอาชีวิตรอดอ่ะพวกเราก็จะสร้างสถานที่ตั้งแคมป์ที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ใหญ่ที่แล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่ใครเคยมีมา
ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความสุขกับคู่ของพวกเขาเหมือนกัน yeah. ใช่เหรอแล้วสองคนเนี้ยแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ดูตื่นเต้นกันนะที่จะได้แข่งขันกันอ่ะฉันคิดว่ามันสนุกมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย All right is everybody here เอาล่ะดูเหมือนว่าทุกคนก็จะพร้อมแล้วสินะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีละกันนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถมุ่งหน้าไปที่สถานที่ที่นายต้องการเริ่มต้นแล้วก็สร้างแคมป์ของพวกนายได้เลย 1 2 3 March เดือนมีนาคมหรอ March ไม่ใช่อันนี้มันแปลว่าเหมือนเตรียมตัวเริ่มได้ยังไงแคมเปอร์ oh. ขอกินน้ำก่อนดูเหมือนว่าทุกคนจะตัดสินใจเรื่องสถานที่ที่พวกเขาจะทำกันได้แล้วนะเนี่ยฉันเห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่มักจะเลือกชายฝั่งนะเพื่อที่จะเซตอัพแคมป์อะเซตอัพอารมณ์แบบตั้งค่าหรือแบบสร้างน่าจะนั่นแหละแต่แปลว่าตั้งค่ามันก็แปลกๆก็เลยใช้คำว่าเซตอัพแล้วกันแต่กิจกรรมมันก็บอกเราใช่ไหมล่ะว่าให้ตั้งแคมป์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในเกาะล้างอ่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องเซตอัพข้างๆทะเลเลยนะอ๋อนั่นมันก็ฟังดู make sense นะนัสมิงั้นหมายความว่าเราก็สามารถเซตอัพในส่วนหนึ่งของเกาะตรงไหนก็ได้ใช่ไหม yeah, that's rightแน่นอนและฉันคิดว่าป่าแถวๆนี้มันก็สมบูรณ์แบบเลยล่ะสำหรับเรื่องนั้น yeah. อ๋อใช่ฉันพนันได้เลยนะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเลยล่ะที่อยู่ในป่าที่เราเอามาใช้ได้อะฮ่า มันก็มีข้อดีเยอะอยู่เหมือนกัน But... แต่มันก็มีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องระวังนะเคนทาโร่ตัวอย่างเช่นมันอาจจะง่ายนะที่จะหาอะไรที่มันกำบังรอบๆต้นไม้อ่ะแต่มันก็จะเต็มไปด้วยพวกวัชพืชเหรอแต่มันก็จะเต็มไปด้วยพวกวัชพืชนะถ้ากี่ไม่ได้แก้แสดงว่ากี่พูดถูกแตกต่างจากพื้นที่ของโยอิชิอ่ะนะแถวๆนั้นอ่ะมันจะมีแต่หินไปหมดเลยอ่ะมันก็ยากนะที่จะหาอะไรตั้งเป็นถิ่นฐานกำบังน่ะแต่มันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยล่ะถ้าจะหาพวกอาหารน่ะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่อ่ะมันใกล้กับแนวปะการังจำนวนมากมันก็จะมีปลาเยอะมากเลยโอ้ oh. อ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะ anyway ยังก็ตามมานะพวกเราควรจะเริ่มกันได้แล้วอ่ะ all right โอเคNatsumi. Okay. เดี๋ยวดูแป๊บนึงให้เช็คภาษาก่อนโอเค Natsumi. จากที่คุณโยชิให้เรามานะเราก็ต้องสร้างที่พักที่แข็งแรงหาแหล่งน้ำจืดแล้วก็รวบรวมพวกอาหารที่มีปริมาณพอเหมาะอ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้จริงๆฉันก็พูดไม่ได้เลยอ่ะว่าเราควรจะทำอะไรก่อนดีอ่ะ Let's see เราควรจะต้องรู้นะว่าอะไรในเนี้ยที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดของพวกเรา huh? What do you mean นายหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ทุกอย่างมันสำคัญหรอไงอ่ะนัสมิ Wellถ้าเราใช้พลังงานมากเกินไปในการรวบรวมอาหารแล้วก็สร้างถิ่นฐานนะเราก็อาจจะขาดน้ำก่อนจริงจังอีกแล้วมันก็แค่แข่งว่าวันนี้นัสซิมิโคตรจริงจังเลยไอ้นะแต่ว่าไอ้นัสซิมิที่นัสซิมิพูดมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะเกิดสมมติพวกเราหลงป่าอะไรอย่างเงี้ย
ถูกที่ว่าเราหาอาหารก่อนเราสร้างที่พักก่อนมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่เราจะขาดน้ำถ้าให้กี่ชิดอ่ะอันดับแรกที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือน้ำเว้ยเพราะว่าร่างกายคนเราขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันใช่ฉันเดาว่าคุณโยชิก็ไม่ได้สั่งให้พวกเราทำตามออเดอร์นี้ทั้งหมดอ่ะเพื่อการเอาชีวิตรอดหรอก oh. อ๋อฉันไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะ ฉันโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่มีนายเป็นพาร์ทเนอร์นะซึมิ ฉันไม่อยากให้ใครฉันคิดว่าฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีใครในที่เนี้ยรู้เรื่องพวกเนี้ยเยอะแยะเท่ากับนายอีกแล้วอ่ะชมหรือด่าเนี่ยแน่นอนฉันจดจำคู่มือการเอาชีวิตรอดแคมบัดดี้ของแคมบัดดี้มาหมดเลยล่ะงั้นตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่พอเหมาะแล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่เนี่ยก็คือน้ำที่พักพิงแล้วก็อาหารตามลำดับนะดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำเราต้องแน่ใจนะว่าเราสามารถเซตอัพแคมป์ได้แล้วอ่ะแล้วมันก็จะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยห่างจากอันตรายอื่นๆด้วยนะ Actually เหตุผลที่ฉันเลือกป่ามันก็แน่นอนอ่ะเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกแม่น้ำสิ่งเดียวที่เราควรระวังก็คือเรื่องสัตว์ป่านะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปในป่าลึกขนาดนั้น oh. อย่างนั้นนายก็หมายความว่าสิ่งต่อไปที่เราควรจะหาก็คือน้ำใช่ไหมอ่ะบางทีเราก็แค่ดื่มน้ำทะเลไม่ได้หรือไงอ่ะเอ้ยนั่นสิ่งนั้นมันก็ควรจะเอาไว้ใช้ท้ายสุดเลยนะเคนทาโร่น้ำทะเลอ่ะมันเต็มไปด้วยเกลือมันจะทำให้นายขาดน้ำได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าขีดก็เคยเรียนขีดจำได้อยู่ว่าตอนเรียนเขาก็บอกคือน้ำทะเลเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าเราจะกินจริงตอนแบบเราหลงแบบหลงจริงๆอ่ะนะก็คือให้กินได้แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาให้มันเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยเพราะว่ายิ่งเรากินน้ำทะเลเราจะยิ่งคอแห้งตอนนี้กูก็คอแห้งพูดมากมันจะมีใครที่แคสเกมอยู่เหรอหยิบน้ำมากินป่ะช่องนี้แหละโอ้แน่นอนอ่ะฉันขอโทษนะนัสมิฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆอ่ะ It's alright มึงอายุ19ปีได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแต่บางเรื่องครูมันก็ไม่สอนอ่ะหายากจะเจอครูดีๆที่สอนทุกอย่างที่มันสามารถใช้ได้มันไม่เป็นไรอ่ะนะมันก็แค่ความผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะเรามีสถานที่มากมายนะที่จะให้น้ำกับเราอะเคนทาโร่เฮ้ยเธออุ้ยเธอดีก็คิดลึกไม่ได้ลำพวกลำธารก็เป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะของแหล่งน้ำแถวๆนี้ถ้าเราสามารถหาได้เราก็จะสามารถเอามันออกได้จากลิสต์หนึ่งอันเลยนะ Let's go งั้นเราไปดูกันเถอะ Wellแต่ฉันคิดว่าทางที่ดีนะถ้าจะให้เราใช้เวลาได้อย่างเต็มที่อ่ะฉันจะเป็นคนไปดูไปหาน้ำเองอ่ะงั้นในรวบรวมพวกฟืนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะเคนทาโร่หรือไม่ก็รวบรวมพวกที่กำบังพวกที่จะมาทำ yeah. ที่กำบังเพิ่มนั่นมันง่ายมากเลยนะเนี่ยงั้นฉันจะไปตอนนี้เลยแล้วกันนะแล้วกลับมาเจอกันที่เนี่ยล่ะ
ประมาณ20นาทีข้างหน้าโอเคไหมโอเคโอเคนัสมิหมาเห่าอีกแล้วมาดูกันซิว่าตอนนี้เราจะสามารถหาไม้ได้จากไหนได้บ้างอ่ะฉันรู้ว่านะว่านัสมิอ่ะสอนอะไรบางอย่างให้ฉันในครั้งแรกที่มาเข้าค่ายฉันคิดว่าฉันควรจะเอาใบไม้แห้งหรือพวกเศษกิ่งไม้ที่มันตายแล้วเอามาเผาเพื่อที่จะให้มันเผาง่ายกว่าเดิมกิจกรรมนี้มันก็แน่นอนนะว่ามันท้าทายอ่ะฉันค่อนข้างสงสัยเลยแหละว่าทุกคนจะทำอะไรกันอยู่อ่ะตอนเนี้ยโอ้ไอ้คู่สับยากคือกิจจะบอกว่าความจริงอ่ะจะลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเว้ยพูดแล้วแต่พอมาย้อนดูคลิปอีกทีอ่ะแม่งพูดผิดเยอะมากผลจากการที่แบบเราไม่ได้เล่นติดต่อกันมันทำให้พูดผิดมันทำให้แบบโลนๆไปแบบนี่ขนาดคลิปนะนี่ก็ว่าพูดผิดไปเยอะเหมือนกันดูเหมือนว่าเราจะเลือกสถานที่บริเวณชายฝั่งเนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพื่อที่จะตั้งค่าแคมป์อ่ะเซตอัพแคมป์โอ้ย ไม่น่าพากเสียงมันอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารนะแล้วมันก็ทำให้บริเวณเนี้ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยล่ะในการแข่งประกวดในการแข่งประกวดครั้งเนี้ย Hello เสียงรีมันต้องไม่เหมือนเดิมแน่ๆเลยอะไรเนี่ยเราไม่ควรจะทำที่กันบังก่อนหรือไงอ่ะมันทั้งร้อนนะแล้วพวกรังสี UV เนี้ยมันก็เผาผิวฉันด้วยเอ้ยแล้วใครคืออัจฉริยะทางด้านเนี้ยกันอ่ะใช่มันก็คือฉันเองไม่ใช่เรื่องไงดังนั้นนายก็ควรจะฟังสิ่งฉันพูดนะพวกเราควรที่จะทำสัญญาณ SOS กันตอนเนี้ยเลยเดียวมันอยู่ในลิสต์หรือเปล่าOh my god! Oh my god! I just can't! นี่แต่ฉันจะถูกแดดเผานี่ยะแม้ว่าฉันจะใช้ครีมกันแดด SPF 200% ก็ตามอ่ะเอ้ย 2,000 นี่หว่าและแน่นไม่ใช่สิไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แม้ว่าผิวสีแทนมันจะเป็นไอเดียที่ดีอ่ะแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆนี้นะ I don't want any of thatแต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากที่จะถูกแดดเผาอยู่ดีนะยะยากและอีฉันจะไม่ยอมไปเขียนสัญญาณ LOL อะไรนั่นหรอกเดี๋ยวมัน SOS ไม่ใช่เหรอ LOL นั่นมัน League of Legends คือ LOL มันแปลได้อีกความหมายนึงก็คือตลกอะขำอะ LOL คนต่างประเทศ LOL คือขำฉันจะไม่ยอมทำสัญญาณ LOL message อะไรนั่นหรอกอีเพราะมันจะทำให้เล็บมือของฉันอะหักอย่างน้อย2นิ้วเอาเล็บไปขูดทรายซิปเลยนะถ้าเล็บแตกตอนขูดทรายอยู่นะซิปบอกเลยว่าซิปนั่นมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเลยนะเนี่ยที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับฉันน่ะ Absolutely not ไม่ใช่ซะหน่อยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนายก็คือนายจะอดอยากแล้วก็ขาดน้ำต่างหากเล่าตอนนี้ก็มาช่วยฉันเขียนข้อความ SOS ได้เล่าโอ๊ยฉันคิดว่าเราควรจะมาทำตามไอ้รายการโง่ๆนี้ไม่ดีกว่าหรือไงฮะเอ้ยฉันคิดว่าเราควรจะมาทำตามไอ้รายกลไอ้รายกลเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสตูก่อนฉันคิดว่าเราควรจะมาทำตามไอ้รายการโง่ๆนี้ไม่ดีกว่าการมาเถียงกันอย่างนี้หรือไงฮะมันทำอย่างกับว่าเราจะอดน้ำหรือว่าขาดอาหารตายจริงๆอยู่ที่นี่อย่างนั้นแหละนี่มันก็แค่การจำลองโง่ๆแต่ถ้าเล็บของแต่อย่างน้อยถ้าฉันทำเล็บอะมันก็ยังได้เล็บจริงๆถูกหรือเปล่าล่ะฉันคิดว่าตอนนี้เราคุยนอกเรื่องกันฉันคิดว่าตอนนี้เราลอกเลื่อนกันมาไกลแล้วนะนอกเรื่อง Wolf Boy เฮ้ย Wolf Boy
ทำไมนายต้องมาเลือกบริเวณชายฝั่งที่เป็นโขดหินขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราสามารถใช้ได้ในการแข่งขันเล่นนะเนี่ยแล้วเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะอย่ามาทำมันขี้แง่หน่อยเลยไอชาเลนจ์ครั้งเนี้ยมันก็จะทำให้แค่อะนี่มันก็แค่การท้าทายที่จะทำให้เรากรีดร้องออกมาดังๆแค่นั้นเองอ่ะพวกเราอ่ะทั้งแข็งแกร่งแล้วแข็งแรงที่สุดในแคมป์แห่งเนี้ยดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะที่เราจะเลือกอะไรที่มันยากๆที่สุดในการตั้งแคมป์เอ้ทุกเรื่องนี่มันท้าทายสำหรับนายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยบู๊ปบอย anywayยังไงก็ตามมานะแล้วเราจะทำยังไงต่ออ่ะเราควรทำอะไรอย่างแรกอ่ะฮะนายถามฉันนายกล้ามาถามฉันได้ไงอ่ะฉันดูเหมือนมิสเตอร์เพอร์เฟกต์นี่ไงสำหรับนาย But... อะไรเนี่ยแต่นายเพิ่งพูดไปไม่ใช่ได้ไงอ่ะว่ามันเป็นการท้าทายสำหรับนายอ่ะนายไม่ได้วางแผนอะไรเลยได้ไงอ่ะ What อะไรนะแผนอะไรสำหรับพวกเราอ่ะเพียงแค่มันยากมันหินผาเราก็จะสามารถผ่านไปได้มันลูกผู้ชายไม่ใช่หรือไงเอ้ยฉันผิดเองแหละที่มาถามนายเนี่ย anyway ยังไงก็ตามมานะฉันคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นด้วยการหาอาหารน่ะนายโชคดีแล้วล่ะที่มาอยู่กับฉันน่ะงั้นนายก็ไปรวบรวมไอ้พวกฟืนแล้วก็สิ่งของที่จะมาทำที่วังคิงมาเลยนะในขณะที่ฉันกำลังเตรียมอาหารสำหรับพวกเราอยู่อ่ะโอเคไหมเฮ้ยยังก็ตามมาท็อตเฮชฉันจะทำให้ดูนะไอ้ปราสาททรายของเราอ่ะจะทำปราสาทไม่ใช่ปราสาททรายสิปราสาทหินทูทวีตรีบกดไปหน่อยเมื่อกี้โอเคสำหรับวันนี้กิก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนเริ่มเบลอแล้วไม่ไหวแล้วเบลอตอนนี้เริ่มเบลอก็จะพยายามอัพคลิปวันเว้นวันโอเคนะหลังจากนี้จะวันเว้นวันหรือไม่ก็หายไป2วันแล้วก็อัพทีนึงตามนี้สัญญาถ้าหายไปนานก็จะแจ้งที่เพจเดี๋ยวกิจะไปทำเพจแล้วก็เอามาลงในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดเผลอพูดอีกแล้วต้นคลิปก็พูดไปแล้วนี่ว่าจะพูดเรื่องอะไรอีกดีเนี่ยหายไปนานเลยแล้วก็เรื่องคลิประยองที่บอกว่าจะลงอ่ะไม่ได้ลงแล้วนะคือเอาไฟล์วิดีโอในโทรศัพท์อ่ะถ่ายในโทรศัพท์นะเอาไปลงในคอมแล้วพอจะตัดต่อแล้วไฟล์มันเสียเว้ยเสียดายใช่ไหมเลยอุตส่าห์ถ่ายไปต้องเยอะแม่งอยากให้เห็นมากเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าเอ๊ะจะว่าไปแล้วเราก็เหมือนไฮเปอร์เหมือนกันนะ